นมสดมา10 กิโลครับนี่ผมได้นมโคสดๆนะครับ10 กิโลแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1 กิโลนะครับแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับที่หมักไว้นี่ครับ200 ซีซีนะครับแล้วก็น้ำ3 ข้าว5 ลิตรนะครับนี่นะครับเราก็จะนำน้ำตาลทรายแดงเมื่อก่อนนี้ผมเคยหมักแต่ว่าผมไม่ใช้สูตรนี้แต่ว่าผมไปใช้กับสับปะรดมันมีปัญหานะครับใช้มากไปตาแตกใบไหม้อะแล้วทีนี้ผมมาทำสูตรนี้เพื่อผมจะปรับปรุงใช้กับพืชผักนะครับแล้วก็กับพืชผักอย่างเดียวนะครับเพราะสมัยที่ผมทำสับปะรดผมทดลองสูตรนมหมักพอเรากินเยอะมันตาแตกทุกอย่างมันต้องให้คลิกกันพอดีนะครับพวกเสียภาพเนี่ยถ้าเรามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้มันต้องให้พอดีอ่ะและการที่พอดีเนี่ยมันการที่ว่าเราจะทำอะไรให้มันพอดีมันต้องทำเองครับเหนื่อยพอดีหมายความว่าอะไรคือเราต้องฉีดให้พอดีมากไปก็ให้โทษน้อยไปก็ไม่งามต้องให้อยู่ตรงกลางครับไอ้ตรงกลางนี่นะครับที่ไม่มีใครบอกก็ได้ว่าเราต้องหากันเองครับเพราะว่าพื้นที่แต่พื้นที่มันไม่เหมือนกันเรามาทำกันก็คือว่าผมก็เข้าเรื่องครับเอาน้ำตาลทรายแดงนะครับ1 กิโลคนเข้าไปกับน้ำสาวข้าวนะครับพอเข้ากันแล้วผมก็เทลงมาในนี้เลยครับนี่ครับคนครับเทละคนครับก็เป็นจุลินทรีย์2ข้อแสกที่ผมทำไว้สำหรับ FC ที่มาเยี่ยมเยียนนะครับก็เราก็จะได้แจกหัวเชื้อกันไปนะถ้าใครมาก็ผมก็จะแจกหัวเชื้อตัวนี้ไปกับคนที่ได้ผัวน้อยติดตามได้ผัวน้อยนะครับก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ข้อแสกที่ได้ผัวน้อยบรรจงทำเองนะครับสูตรก็ทดลองจากอาจารย์หลายๆท่านที่มาแบ่งปันข้อมูลให้เราก็ได้ทำผลสำเร็จเป็นผลก็ดีนะครับลองใช้ก็ดีนะครับก็เดี๋ยวการใช้ก็จะมีคลิปต่อไปผมทดลองหลายๆพืชอยู่ตอนนี้ก็ทดลองเองสรุปยอดบันทึกจดจำเรามาเข้าเรื่องนมหมักต่อนะครับหลังเราคนน้ำซาวข้าวน้ำตาลทรายแดงเข้ากันแล้วเราก็ใส่นี่ไปครับหัวเชื้อของเราครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยครับมันหมักได้หลายวิธีครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้สูตรไหนนะครับนมหมักสมัยก่อนผมก็ใช้ EM กับน้ำตาลจบครับ